สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะคือเรื่องนุ่นเนธเทงานดังแล้วเทงานนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอโทษนะคะขอโทษทางผู้บริหารแบรนด์แล้วก็ขอโทษทางพี่เฟิร์นนะคะสำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมหากาพย์นี้จะไปจบที่ตรงไหนกันคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เฟิร์นวรรณภาออกมาจับมือคืนดีกับนุ่นเนธชนกหลังโดนเทงานไม่มาไลฟ์สดตามที่ตกลงแถมยังขอยกเลิกสัญญาทั้งหมดกระทันหันทำเอาเฟิร์นโมโหหนักแต่ก็ได้ยาใจแม่น้ำหนึ่งเข้ามาช่วยเคลียร์ใจกับนุ่นเนธชนกกอดกันบอกว่าไม่เคยติดค้างอะไรกันดูเหมือนเรื่องนี้จะจบแล้วจริงๆโอเคไม่ได้มีการติดค้างนะพี่เฟิร์นเนาะไม่ติดฉันไม่เคยติดไม่ติดค้างไม่ติดค้างนะคะก่อนที่จะมาแล้วด่ากันด่าเสร็จพูดคำถามกินข้าวอะไรใช่ด่าเสร็จกอดกันนะคะแล้วยายนุ่นก็ฮะยายนุ่นก็ฮะตามใจเจตามใจพี่เฟิร์นเลยจ้าด่ากูเสร็จถามกูกินข้าวอะไรคนที่หนูคนขอบคุณมากที่สุดคือน้ำหนึ่งก็คุณพี่หนึ่งด้วยเพราะว่านี่ก็พลอยไม่ได้นอนไม่ได้นอนเพราะว่าน้ำหนึ่งห่วงเธอมากจะบอกว่านางคือหนังหน้าไฟเธอเลยแล้วคนที่ฉันเกรงใจก็คือน้ำหนึ่งนางคือหนังหน้าไฟเลยนางบอกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนแต่ก็ไม่วายมีเรื่องให้ตามกันอีกหลังเพจดังโพสต์คลิปเสียงพร้อมแคปแชทของเฟิร์นกับนุ่นที่โทรคุยกันในวันที่บอกให้ทำคอนเทนต์ร้องไห้ซึ่งเรื่องนี้พอถึงหูเฟิร์นก็ทำให้โกรธหนักมากออกมาบอกว่านุ่นเป็นคนปล่อยและไม่เคยคืนดีกับนุ่นไม่ต้องเข้ามาเหยียบที่บ้านอีกโดนแฉแบบนี้เสียใจมองว่ามันไม่สมควรเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งคู่เหยียบหัวคนอื่นทำให้ตัวเองดูน่าสงสารส่วนใครจะมองว่านุ่นทำถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าดูกันที่เนื้องานดูกันที่เนื้องานนุ่นเอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยค่ะแล้วก็เอาแคปแชทพี่ไปปล่อยค่ะซึ่งมันเป็นความลับส่วนตัวค่ะแคปไปให้คนอื่นแล้วก็เอาคลิปเสียงพี่ไปปล่อยตามโลกโซเชียลต่างๆซึ่งมันไม่สมควรทำค่ะสร้างตัวเองให้ดูน่าสงสารและเหยียบหัวคนอื่นค่ะดังนั้นถ้าทุกคนจะบอกว่านุ่นเป็นคนดีก็คือดีค่ะถ้าพี่ไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนเข้าข้างพี่ค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าในสิ่งที่นุ่นทำถูกพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะพี่ฝากบอกนุ่นผ่านตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันนะคะว่ากระเช้าไม่ต้องและไม่ต้องเข้ามาในบ้านพี่อีกไม่ใช่ว่าเดี๋ยวดีกันเดี๋ยวทะเลาะกันพี่ไม่เคยดีกับนุ่นนะคะขอโทษด้วยพี่ไม่เคยดีกับนุ่นค่ะงานนี้นุ่นเนธชนกก็ไม่อยู่เฉยรีบต่อสายไปหาเฟิร์นทันทีบอกว่าตนไม่ใช่คนปล่อยคลิปเสียงและแชทซึ่งเฟิร์นก็บอกว่าไม่เข้าใจเพราะว่าคลิปเสียงกับแชทเป็นแชทเดียวระหว่างนุ่นกับเฟิร์นแค่สองคนตอนนี้ให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจด้วยการไปหาหลักฐานมาถ้ามีหลักฐานก็จะไม่ฟ้องวันนี้นะคะพี่ก็กำลังบินกลับจากขอนแก่นนะคะเพราะว่าไปวงสรวงงานของพ่อโจมาก็น้องนุ่นก็ทักมาพอดีว่าคลิปเสียงที่ถูกปล่อยไปแล้วก็แชทที่ถูกปล่อยไปไม่ใช่น้องนุ่นเป็นคนปล่อยแต่ที่พี่สงสัยก็คือว่าคลิปเสียงกับแชทนั้นน่ะมีแค่พี่กับน้องนุ่น2คนนะคะที่มีพี่ก็เลยบอกนุ่นพี่เสียใจมากเพราะว่ามันมีแค่พี่กับนุ่น2คนที่รู้ซึ่งพี่ไม่ยอมปล่อยของตัวเองแน่นอนดังนั้นอ่ะพี่ให้นุ่นไปหาหลักฐานมาถ้านุ่นไม่ใช่คนปล่อยพี่ก็จะไม่ฟ้องถ้านุ่นหาหลักฐานได้เรื่องนี้จบพี่จะไม่ฟ้องเอาละค่ะมหากาพย์นี้ทำเอาหลายคนแอบมึนงงสับสนไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยทั้งคู่คืนดีกันหรือยังไม่คืนดีกันแน่เอาเป็นว่าตอนนี้อัปเดตล่าสุดก็คือนุ่นยืนยันว่าตนไม่ใช่คนปล่อยคลิปเสียงและเฟิร์นก็ให้โอกาสนุ่นไปหาหลักฐานมาเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจนั่นเองค่ะโอเคไม่ได้มีการติดค้างนะพี่เฟิร์นเนาะไม่ติดฉันไม่เคยติดไม่ติดค้างไม่ติดค้างนะคะก่อนที่จะมาแล้วด่ากันด่าเสร็จพูดคำถามกินข้าวอะไร